ถนนทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมขาล่องใต้บริเวณโค้ง3แยกบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสาเหตุเกิดจากการขับรถเร็วศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมกันแก้ไขติดตั้งป้ายเตือนทำเครื่องหมายบนผิวจราจรตีเส้นจราจรแบบสันนูนเพิ่มความฝืดบนผิวจราจรและขูดไซผิวจราจรช่วงทางโค้งทำให้อุบัติเหตุลดลงเป็นอย่างมากค่ะการดูแลความปลอดภัยท้องถนนถือเป็นเรื่องใหญ่จุดไหนที่มีอุบัติเหตุเยอะเรามาวิเคราะห์กันที่บางสะพานสถิติที่ผ่านมา20ครั้งทุกวันนี้เหลือครั้งเดียวแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ใช้รถใช้ถนนต้องมีวินัยร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยด้วยการไม่ขับรถเร็วลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุกันนะคะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด